การที่เราเป็นคน flexible เราสามารถที่จะได้ของถูกนั่นเองโอเคได้ของถูกยังไงอย่างสมมติว่าเราจะลองมาดูกันนะเราเปลี่ยนภาษาให้แล้วนะครับตอนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปไหนกันจากอัลส์บวกเราจะลองตั้งว่าเราจะไปมันไฮม์นะมันไฮม์นะครับไปย้อนไปดูคลิปได้นะว่าเราก็มีคลิปพาไปชมเมืองมหาวิทยาลัยไปชมเมืองมันไฮม์เหมือนกันนะครับมันไฮม์เราเลือกเฮาบานโฮปเฮาบานโฮปแปลว่าเซ็นทรัลสเตชั่นเรานอกเรื่องแป๊บหนึ่งได้ไหมครับโอเคกลับเข้าเรื่องทาดาอัลส์บวกไปมันไฮม์นะครับ next สมมุติว่าเราจะเดินทางกันในวันจันทร์นะครับ other date 8 9โมงเช้า next สมมุติเรามีบัตรวานการ์ด25เอาไว้ลดส่วนลดได้ 25%เรามาดูราคากันนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้ยังไงก็ต้อง9 โมงแบบเป็นบ้านะครับแล้วก็เนี่ย9โมงก็ราคา40เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ flexible เขาถึง successful แล้วมันก็ productive แล้วมันก็ cost efficient มันทุกอย่างมันดีหมดเลยอย่างถัดมาเนี่ยเรามาดูกันนะครับเนี่ยพอเรากด next เนาะปุ่มนี้เนาะเราก็จะเห็นว่า10โมงเนี่ยนะครับก็ในการทรานสิตไม่ต้องทรานสิตเลยนั่นหมายความว่าเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเป็นไดเรกต์10โมงถ้าเกิดว่าเป็นคนเฟล็กซิเบิลหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางแบบ9โมงก็ได้คือเป็นคนวางแผนดีคือแบบแพลนเอาไว้ก่อนเนาะใช่ไหมครับว่าสมมุติว่าจำเป็นที่จะต้องไปวันอังคารหรือว่าไปวันพุธหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบถ้าวางแผนดีไม่ต้องรีบเราก็จะได้ราคาที่ถูกซึ่งไม่จำเป็นต้องไปซื้อ40เราก็ซื้อในราคา22ได้เลยแล้วราคาของตั๋วรถไฟในเยอรมันนะครับมีอยู่ด้วยกันมีหลักๆแล้วจะมี3ตัวนะครับคือมีซูเปอร์สปาร์ไพรส์ซูเปอร์สปาร์ไพรส์ขอโทษนะครับขอพูดเป็นภาษาเยอรมันเนาะเพราะว่าจริงๆตรงนี้อ่านว่าสปาร์ไพรส์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสปาร์ไพรส์ธรรมดาแล้วตรงนี้ก็เป็น flex price นะครับอันนี้สปาแปลว่าประหยัดเงินอันนี้ก็คือแบบเป็น super save super saver อันนี้ก็จะเป็นแบบ save ก็คือเป็น basic economy ถ้าเป็นเครื่องบินตรงนี้ก็จะเป็นw class ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตั๋ว promo แล้วก็นี้ก็จะเป็นโอ้ขอโทษครับ flex price ตรงนี้ก็จะเป็น w class เป็น w class แล้วตรง spa price ตรงนี้ก็จะเป็นตั๋วโปรโมชั่นอื่นแล้วอันนี้ก็จะเป็น super ถูกอันนี้คือถูกอันนี้คือ super ถูกแล้วอันนี้คือราคา flexible แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเป็น first class ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกกด22ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูเนาะจำนวนโอเคถูกต้องเนาะ10โมงเราเดินทาง10โมงใช่ไหมครับแป๊บนึงนะครับโอเคกลับเข้ามาแล้วเราก็จะมายามต่อโอเค10โมง10โอเค22บาท next high demand expected seat reservation recommended เนื่องจากการรถไฟเยอรมันเป็นการรถไฟที่ใจปล้ำและใจดีมากแห่งหนึ่งจะว่าเป็นที่หนึ่งในยุโรปเลยก็ว่าได้เป็นการรถไฟที่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งนะคะคือ seat reservation recommended เขาแค่ recommended โอเคเรามาต่อกันเลยนะแล้วเราก็กดตรงโอเคนะครับ
ขาแนะนำให้เราจองที่นั่งแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจองก็ได้นะครับบานโบนัสโปรแกรมโอเคถ้าเกิดว่ามีจะอยากจะสะสมแต้มก็สะสมเอาไหมเราไม่สะสมเพราะเราขี้เกียจนะครับเราอันนี้เป็นการจองเป็นการยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆในการซื้อตั๋วรถไฟที่ตู้นะครับบางทีนะครับการซื้อตั๋วที่ตู้ถูกและเร็วกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าบางทีในเคาน์เตอร์ข้างในนี่คนรอเยอะมากถ้าเรารู้วิธีการซื้อตั๋วจากเครื่องเป็นออโตเมชันมันจะเร็วมากแล้วก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จะประหยัดเงินด้วยบางทีนะครับอันนี้ก็กด Pay นะครับในการจ่ายตังค์นี่เราสามารถจ่ายหลายๆอย่างจ่ายโดยใช้ Zero Card ในระบบธนาคารเยอรมันนะครับบัญชีทั่วไปคือเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้ทุกคนจะใช้เขาเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันเป็นหลักนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Zero Conto นะครับส่วนอย่างแต่ว่าถ้าในทางกลับกันประเทศไทยเราจะมีบัญชีหลักคือเป็นบัญชีธนาออมทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็น Zeroมันฟังก์ชันแบบออมทรัพย์แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าออมทรัพย์ออมทรัพย์มีอีกแบบนึงการฝากแบบออมทรัพย์เขารวมไปเลยว่าเป็นฝากประจำที่เยอรมันนะครับถัดมาก็มีเป็นจ่ายด้วย VPay หรือ Maestro โอเคอันนี้ต้องรู้กันนะครับ VPay ก็คือเป็น Visa Pay นะครับธนาคารที่เยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ใช้บัตรเดบิตเหมือนที่ธนาคารเมืองไทยนะครับเขาจะไม่มีบัตรเดบิตที่เป็น Visa แล้วก็ Mastercardนะครับแต่เขาจะมีเป็นบัตร VPay แล้วก็มีเป็นบัตร Maestro ให้เลยนะครับซึ่งก็ VPay ก็ของ Visa Maestro ก็ของ Mastercard มี2ค่ายใหญ่นะครับโอเคการเป็นธนาคารและเป็นผู้รับชำระเงินในทั้งโลกเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่อย่างนึงนะครับแล้วก็ถัดมาก็มีให้เลือกเป็น Credit Card ก็มีถัดมาก็เป็น Geld Karte ก็มี Geld Karte ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบ Smart Purse อะไรแบบนั้นนะครับที่จ่ายที่7สมัยก่อนนะครับอันนี้สมมุติเราเลือก Credit Card แล้วก็แตะเข้าไปที่ Credit Card อ๋อเราไม่จำเป็นต้องแตะเลยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเขาเขียนว่า Please Pay นะครับจำนวนเงินเท่านี้เนาะเราก็สามารถเอาบัตรนะครับสอดเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นธนบัตรยูโรนะครับ50เราจำเป็นต้องดูที่เครื่องด้วยนะครับบางเครื่องเขาไม่รับ50และ100อย่างเช่นเครื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่รับธนบัตร50ยูโรและ100ยูโรนะครับเราก็ใส่ไม่ได้นะครับอ้าวเขาตัดไปแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้โชว์ให้ดูเฉยๆพอใส่บัตรเข้าไปปุ๊บก็เอามือบังแล้วก็รหัส4ตัวแล้วก็กดสีเขียวนะครับ Best อันนี้ก็คือ Best Stay Ticket นะครับ Best Stay Ticket แปลว่า Confirm นะครับแล้วเราก็มันเขาก็จะรอสักครู่ตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่า please remove your card ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่า please remove your card ได้ก็ถึงจะ remove your card ได้เพราะไม่งั้นถ้าเขาถ้าตรงนี้ยังไม่ขึ้นว่า please remove your card เราก็ยังไม่สามารถเอาบัตรเราออกได้โอเคครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมครับแล้วเราต้องการได้ธนบัตรกลับคืนมาเอ้ยเขาจะไม่ทอนเป็นธนบัตรแล้วเงินทอนและตั๋วก็จะออกทางนี้นะครับเป็นความสะดวกมากๆโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเค